กลับมาสนุกกันต่อกับไม้ทองคำ3วัยครั้งที่3สนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตังก็ยังชัยโยมาถึงหนุ่มใหญ่มาเซอร์คนนี้ครับมาวันนี้เพราะใจสั่งมาเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับนี่โอ้โหโหพี่เสกเหมือนพี่เสกเลยโอ้สวัสดีครับพจน์ฮายสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้พาพี่เสกมาด้วยเหรอฮะไม่ใช่พี่เสกไม่ใช่มันทรงมันได้นะไม่ใช่ใครครับพี่เสกใช่ไหมเนี่ยผมรันธรรมชาติครับผมธรรมชาติแจ้งถิ่นครับผมลูกทีมดิฉันเองค่ะคุณค่ะอ๋อชื่อพี่รันค่ะปัจจุบันทำอะไรอยู่บ้างครับพี่ธรรมชาติครับร้องเพลงครับผมร้องเพลงรถแห่ครับผมรถแห่แล้วก็รับงานเลี้ยงทั่วไปครับผมทั่วไปเลยนะทุกอย่างเลยเนาะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตถอดแว่นนะครับผมดีกว่าครับผมโอ้นะแต่ทางที่ดีผมว่าใส่ดีกว่าครับพวกถอดสาเหตุที่ถอดนะครับเพราะว่าทุกวินาทีตอนหลังจากนี้นะครับมันคือความทรงจำที่วิเศษมากๆครับผมหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้ก็คาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันมอบให้เธอคนเดียวอาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟังเฝ้าแต่โทรไปหาเธอเรื่อยเปื่อยเหนื่อยก็ยอมก็ใจชอบเธอไม่เบาแต่ใจเจ้ากรรมไม่รู้เลยว่าเธอไม่ชอบเราไม่สนและไม่เอาไม่อยากคุยก็เลยมาร้องแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาโอ้อย่าโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแก้วตาคราวหลังจะไม่มาจะไม่โทษให้เธอนั้นเข้าใจไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาโอ้ยอย่าโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแก้วตาคราวหลังจะไม่มาจะไม่โทษและสุดท้ายที่ในหัวใจมันร่ำร้องอยากจะมองหน้าเธออีกสักทีก่อนจะลาเธอไปคนใจร้ายหน้าตาก็แสนดีขอโทษเธอสักทีจากหัวใจแต่มีหนึ่งคำที่ยังค้างข้างในคำพูดลูกชายฉันชอบเธอนะครับขอบคุณครับเหมือนอยู่ในเวทมนต์ของพี่เสกอะ เก่งครับชอบเสียงชอบหัวใจที่อยู่ในหมวดของศิลปินทั้งหมดเลยทีนี้ก็รอพิสูจน์ว่าถ้าวันหนึ่งต้องมีเพลงตัวเอง
บุคลิกมันจะเป็นยังไงรอติดตามนะครับชื่นชมครับก็เหมือนดูศิลปินเลยนะให้คนเห็นความสามารถของรันด้วยตัวเองนะผ่านมือถือทุกช่องทางรันอยู่ที่บ้านตรงไหนทำได้หมดเลยหนูร้องประจำที่ไหนก็ตั้งกล้องหรืออยู่ที่บ้านร้องเพลงคัฟเวอร์แล้วก็โชว์ลงช่องทางที่จะไม่เป็นแฟนเพจเป็น IG เป็น TikTok อะไรก็แล้วแต่ก็หวังว่าวันหนึ่งจะมีนักร้องที่ชื่อธรรมชาติแย่งถิ่นแจ้งเกิดขึ้นมานะครับขอให้เป็นอย่างนั้นครับโชคดีครับขอบคุณครับก็รักษาความเป็นธรรมชาติให้เหมือนชื่อไว้ก็แล้วกันความเป็นศิลปินน่ะมันมีอยู่แล้วครับผ่านครับผ่านครับผ่านครับโอ้โหอารมณ์ศิลปินมาเต็มแบบนี้ก็เอาใจคุณผู้ชมทั่วทั้งสตูดิโอไปเลยสิครับเก่งจริงๆขอยกนิ้วให้เลยครับมาต่อกันที่แม่ค้าขายข้าวหมากเสียงดีที่อยากจะกลับมาทำตามความฝันในการเป็นนักร้องอีกสักครั้งไปพบกับเขากันได้เลยครับชื่อนางสาวแพทรนินสมภาชื่อเล่นชื่อลุงค่ะอายุ46ปี46ปีค่ะมาจากอำเภอโนนสูงนครราชสีมาค่ะปกติทำอะไรอยู่คะก็ร้องเพลงทั่วไปแล้วก็รับทำขวัญนาคด้วยอ๋อเหรอใช่ค่ะเคยเป็นนักร้องค่ะอัดแผ่นมาก่อนแล้วเนาะเคยค่ะตอนนั้นเมื่อปี47นะคะก็ได้มีโอกาสมาอัดแผ่นอัลบั้มชุดแรกเลยก็คือชุดผู้จัดการเปลี่ยนไปเอ้ยเราเคยได้ยินคุ้นนะปี47เราก็ได้มีโอกาสเจอคนชักนำเข้าวงการก็ได้ทำอัลบั้มชุดแรกชุดผู้จัดการเปลี่ยนไปนะคะช่วงนั้นก็เป็นกระแสอยู่ชื่อในวงการก็คือชุติมาหลานย่าโมคือเราผิดหวังมาตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกนั่นนะคะอัดเพลงนะคะแต่เราไม่มีโอกาสได้เป็นนักร้องเต็มตัวแล้วก็มีประชาชนรู้จักเราเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เห็นว่ามันยังไม่ถึงฝันที่เราแบบว่าเรายังสามารถที่จะทำได้ลุงก็ขอกำลังใจจากคนทางบ้านนะคะทางคนโคราชบ้านเองได้เด้อคนอำเภอโนนสูงนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะทางกำแพงเพชรดานะคะเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะคะขอบคุณค่ะยังไม่ทิ้งลายนะ
ขอบพระคุณค่ะเสียงยังเพราะอยู่แล้วก็เอาจริงๆยังดูดีอยู่เลยค่ะลุงยังดูดีอยู่นะคะพี่อยากให้กลับมาทำเพลงแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งหนูจะได้รับการต้อนรับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็อาจจะต้องแบบฟิตแล้วก็ดูแลตัวเองหน่อยแค่นั้นเองเรื่องการร้องเก่าอยู่แล้วจ้ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะรู้ชอบการมาของรุ้งนะและที่ชอบมากกว่านั้นก็คือเนื้อเสียงมันให้ความรู้สึกเป็นลูกทุ่งแท้ๆดีอ่ะคือว่าขอให้รุ้งได้ออกกำลังกายและมีความเชื่อมั่นตัวเองนะครับสร้างงานต่อเนื่องทุกอย่างก็จะกลับมาหมดให้กำลังใจรวมทั้งเพลงนี้ด้วยร้องได้ดีครับชื่นชมครับขอบพระคุณครูค่ะรุ้งครับสิ่งอะไรที่เรารักและสิ่งที่เราชอบแล้วมันก็ไม่ได้ผิดมันไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครอ่ะทำไปเถอะครับผมว่ามันมีแต่บวกนะครับลบไม่มีเลยแล้ววันนี้ลุงคนโคราชและร้องเพลงต้นฉบับเจ้าของเพลงก็คนโคราชเหมือนกันคนโคราชเนี่ยจะมีสำเนียงอะไรบางสำเนียงที่มันน่าฟังมากแล้วลุงทำวันนี้ผมชอบหลายๆจุดของการร้องเพลงนี้เลยนะค่ะขอบคุณค่ะพร้อมกันเลยนะครับผ่านครับขอบคุณค่ะสามผ่านพร้อมกันเลยห่างหายจากเวทีประกวดด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะไม่ได้ประกวดเลยนะคะก็ได้แต่ทําขวัญนาคอะไรเงี้ยขวัญนาคก็ยังเพลงใช่ร้องเพลงใช่มีลําวงแล้วนี่บอกมีทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารด้วยเหรอฮะทําข้าวหมากขายบางคนกินแล้วเมาก็มีนะแบบไม่ชินมันเมาเลยนะไม่เมานะคะไม่เชื่อหรอกถ้าไม่ได้ชิมอ๋องั้นต้องลองดูว่าเมาหรือไม่เมานะฮะทีมงานเชิญครับมาอร่อยหมักไว้ข้างนอกสักกี่วันนะฮะ3วัน3วันค่ะแล้วก็มาแช่เย็นแช่เย็นหน่อยแช่เย็นไว้ตลอดได้อยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะอ้าวเหรอถ้าใครแบบว่าชอบเข้มๆก็เก็บไว้นานๆได้นานๆก็จะฉุนมันก็จะฉุนขึ้นนะคะแต่ถ้าอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยฉุนเพราะว่าเราหมักไว้3วันไม่เมาค่ะก็แค่จะเซๆหน่อยนิดๆอะไรเงี้ยฮั่นยังไม่ลงกระเพาะเลยเมาตั้งแต่อยู่ในปากแล้วกระปุกนี่กระปุกเท่าไรนางจิ๊บบาทค่ะจิ๊บบาทโอ้จ้ะเอาฝากช่องทางเผื่อใครสนใจครับพี่รุ้งค่ะก็ถ้าท่านใดผ่านไปอำเภอไชโยอ่างทองนะคะแวะไปทานได้เลยที่บ้านสวนเด่นชาดกนะคะทีมงานทำขวัญนาคเด่นชาดกอยู่ที่นั่นนะคะก็ไปได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่รุ้งมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลุ้นกว่าหลุดฝีมือการทำอาหารดีไม่แพ้เสียงจนคณะกรรมการของเรากินอย่างอร่อยอร่อยกันเลยแบบนี้สมแล้วล่ะครับที่เป็นถึงนักร้องเก่ามาก่อนก็ขอให้พี่รุ้งยังคงรักการร้องเพลงต่อไปนะครับ